สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้กาแฟร้อนในยามเช้าของวันจันทร์นะคะนั่นก็คือ5ทักษะที่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมควรมีค่ะข้อ1ก็คือมีศีล5ค่ะลองดูนะคะว่าถ้าผู้นำที่มีศีล5ครบถ้วนกับผู้นำที่ไม่มีศีลเลยเนี่ยคิดว่าคนในทีมจะรู้สึกรักรู้สึกผูกพันแล้วอยากจะบอกช่วยงานอย่างเต็มร้อยคิดว่าคนไหนใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อ2ก็คือทีมเวิร์คค่ะใช่แล้วล่ะค่ะผู้นำที่ดีควรจะหาทีมเวิร์คหรือว่าคนเก่งมาช่วยงานในทีมเวิร์คค่ะแล้วผู้นำเองไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่เลือกคนเก่งมาช่วยงานค่ะแล้วข้อ3ทักษะของผู้นำที่ยอดเยี่ยมก็คือรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นคือสามารถเป็นผู้ฝึกตนที่เห็นข้อดีข้อเสียของตนเองและข้อดีของและข้อเสียของศัตรูหรือว่าคนอื่นๆหรือคนในทีมมันก็จะช่วยให้เราเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมค่ะข้อ4ผู้นำกล้าที่จะตัดสินใจทำเรื่องยากๆกว่าคนอื่นๆหรือว่าคนในทีมค่ะผู้นำต้องมีความกล้าหาญกว่าคนอื่นจริงๆเพื่อจะได้ตัดสินใจอะไรที่มันยากๆบางครั้งเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาในทีมใช่ไหมคะแล้วคนในทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ได้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมก็จะมีคุณสมบัติข้อนี้ค่ะข้อ5ก็คือผู้นำเนี่ยมีอัตราที่พอดีไม่สูงเกินไปและฝึกให้บริการคนอื่นหรือฝึกช่วยคนอื่นหรือถ้าในแนวที่โค้ดดามีประสบการณ์มาก็คือฝึกไปเป็นคนรับใช้นั่นเองค่ะสามารถฝึกปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้บริการคนอื่นโดยการอาจจะแบบล้างจานให้พวกเขาอาจจะแบบทำงานในครัวทำอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดอัตราของเราได้ทำให้เรามีความสุขและเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมค่ะสรุปก็คือเรื่องของผู้นำเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของการกระทำและความรู้สึกภายในเป็นเรื่องของระดับจิตเป็นเรื่องของทีมเวิร์คเป็นเรื่องของการมีศีลธรรมมีศีล5เป็นเรื่องของการรู้ตนเองและรู้จักผู้อื่นเพื่อจะได้พัฒนาและปรับแก้สิ่งที่ตัวเองไม่ดีแล้วก็แน่นอนว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือผู้นำที่สามารถใช้แรงจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกลายเป็นผู้นำค่ะ